ี้นะคะเราก็มาพร้อมกับ Pixie Q&A ที่ชื่อเพลงว่ามูเตลูนั่นเป็นเพราะว่าคำว่ามูเตลูเนี่ยในสมัยเนี้ยได้ใช้กันบ่อยมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนก็น่าจะเคยใช้กันนะคะสำหรับคำว่ามูเตลูอย่างสองคนนี้เคยใช้คำว่ามูเตลูหรือเปล่าเคยเวลาเราบนบานอะไรแบบเนี้ยเราบนบานศาลเก่าเราก็จะใช้ว่าเฮ้ยเธอมูเตลูนะเนี่ยสายมูเขาคิดกันว่าคำว่าสายมูแล้วซึ่งคำว่ามูเตลูมันมีความสัมพันธ์อยู่กับพิกซี่ด้วยเพราะว่าพวกเราอ่ะสายมูเหมือนกันก็เลยออกมาเป็นมูเตลูก็เพลงนี้นะคะก็เป็นภาคต่อจากเพลงเดทก็เหมือนเป็นการนำเสนอว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคใหม่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรอพรหมลิขิตเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะสร้างพรหมลิขิตขึ้นมาเองแล้วก็จะได้รักกับเธอเองก็จะคล้ายๆเหมือนพวกเราอ่ะก็ยังมีคาแรคเตอร์เหมือนเดิมนะคะก็คือมีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกที่จะเข้าไปครั้งที่แล้วเราก็เข้าไปจีบเขาเองใช่ไหมครั้งนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องรอพรหมลิขิตเราสร้างพรหมลิขิตขึ้นมาเองใช่ค่ะแล้วเรากับตาชี้กันไหมได้มาหนึ่งสองสามนั่นก็คือมาเบลนั่นเองนะคะทุกคนจริงๆเราก็สามคนเราก็สายมูกันหมดเพราะเวลาแบบเวลามีงานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะนัดสี่มงคลกันอย่างเช่นงาน MV หรือว่าเราไปที่เราไปถ่ายทีป๊อปสเตจอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใส่สี่คนใช่ไม่ใช่แค่พวกเรา3คนที่มูนะคะทั้งค่ายเลยประสบการณ์มูของหนูนะคะก็จะมีนี่ที่เห็นอยู่ค่ะก็ใส่ไว้แบบติดตัวไว้เป็นแบบว่ายังไงก็เรียกว่าสบายใจให้มาสบายใจแล้วก็จะมีไปบนเรื่องเข้ามหาลัยค่ะของหนูก็จะบนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะบนเข้าค่ายนี้บนติดมหาลัยบนขอให้เป็นเด็กล้านวิว2ล้านวิว5ล้านวิวบนหมดเลยค่ะ แล้วก็ไม่แคร์เลยว่าจะไกลหรือระยะทางเท่าไหร่เราสามารถไปได้เพื่อใช่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในทางใจแล้วก็หน้าที่การงานและของพี่พิมาดีไหมจริงๆแล้วพิมาก็เป็นคนบูชากำไรเหมือนอิงโกนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มาก็เป็นคนเกาะบนเข้ามหาลัยเหมือนกันคือเข้ามหาลัยแล้วแล้วแบบกังวลว่าจะเรียนไม่ไหวก็เลยไปบูชากำไรข้อมือมาแบบใส่ให้เป็นสี่มงคลฉันเคยผ่านกันไปซื้อใช่ ของมาดูก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็ขออย่างเดียวโควิดจงหายไปนะคะอิงโกก็ถ้าขอได้ตอนนี้นะคะก็อันนี้เราก็มาทำคลิปกับเพลงใหม่ใช่ไหมก็อยากจะขอพรให้พิกเซลทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้นะคะก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมผลงานเพลงนี้แล้วก็เพลงต่อไปของพิกซี่ค่ะไปขอกันดีค่ะขอเลยนะคะก็ขอให้พวกเราได้เจอกับพิกเซลทุกคนในเร็วๆวันนี้นะคะเพราะตอนนี้ทุกคนก็คิดถึงกันมากๆเลยอยากเจอทุกคนเลยนะคะของหนูของอีโก้นะคะที่พบก็ที่ติดข้อมือค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหินแล้วก็กำไรมงคลใช่ๆแล้วก็เป็นแบบว่าตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสีตามวันเกิดก็คือวันเสาร์สีม่วงค่ะแล้วก็ที่บ้านก็จะมีสร้อยพระอะไรแบบนี้ของหนูเป็นอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าพระอะไรที่ประเสริฐที่สุดก็คือภายในบ้านก็เป็นจะเป็นรูปพ่อกับแม่ค่ะแบบติดกระเป๋าตังค์หรือว่าจะติดตามโทรศัพท์อะไรเงี้ยได้ก็ตั้งพ่อแม่เป็นรูปหน้าจอโทรศัพท์ของหนูก็มีจริงๆก็เหมือนอิงโกะคล้ายๆกันที่บอกไปก็คือจะมีกำไรใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบด้านทางจิตใจไม่ใช่ในด้านความเชื่อขนาดนั้นก็จะมีพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยที่จะแบบถ้าใส่แล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มแบบทำให้แบบเวลาเราทำงานเรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นของอีโก้ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นผมลิขิตจะทำให้เราได้หากันเจอแต่ทำไมต้องรอให้ฉันจะสร้างให้เธอเพราะว่ามันก็ไปลิงก์กับคอนเซ็ปต์เพลงของเราด้วยผมลิขิตจะทำให้เราได้หากันเจอแต่ทำไมต้องรอให้ฉันจะสร้างให้เธอของหนูก็เป็นท่อนหนูเลยค่ะจงหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าผมลิขิตของฉันหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าผมลิขิตของฉันส่วนพอพิมาก็เหมือนกันค่ะเป็นท่อนที่พูดว่าสีไหนที่เป็นมงคลดูวันแล้วใส่ให้มันตรงนะคะเพราะมันตรงกับพวกเราจริงๆตรงกับพวกเราสามคนสีไหนที่เป็นมงคลดูวันแล้วใส่ให้มันตรง
เอาพร้อมกันไหมคะพร้อมกันเดี๋ยวเอาให้ตรงกันนะหนึ่งสองสามนะคะก็เป็นเคลิปพาร์ทในมุมมองของพวกเรานะคะแต่ละคนก็จะมีอันที่มีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมว่าแบบทำไมถึงแบบนี้ค่ะของหนูที่มาตรงนี้ก็คือถ้าเริ่มต้นของมูเต้อย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในใจเหมือนกันแบบว่ามันไปที่ไหนอยู่ในใจเหมือนกลัวเสียใจอ่ะมันกลัวใจแล้วสำหรับคนนี้ล่ะท่านี้คือเป็นท่าจบเนาะเป็นท่าที่เราจำด้วยแหละมันเป็นท่าที่แบบเราชอบไปบ่ายให้แฟนคลับแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าเป็นท่าขาไก่ขาไก่จริงๆแล้วมันคือท่านี้นะคะก็คือแบบมันเป็นการเสกคาถาอะไรสักติ่งนะคะเจอคนที่ชอบหนูจะเข้าไปคุยกับเขาแต่ว่าจะไม่ได้แบบบอกเขาตรงๆว่าแบบเอ้ยชอบนะแต่ว่าจะแบบว่าแซวๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนแบบทำให้เขาแบบตะล่อมของเขาตลอดของพี่มานะคะถ้าเกิดว่าชอบใครก็จะไม่ค่อยแสดงออกค่ะแต่ว่าจะชอบไปทำให้เขาชอบเราค่ะแบบอาจจะไม่ใช่การทำอะไรดีๆนะแต่หมายถึงว่าแบบก็ไปเล่นของใส่เขาไปมูเตลูใส่เขาเลยอย่ารอช้าค่ะของหนูก็จริงๆไม่พูดเลยค่ะถ้าสมมุติถ้าหนูชอบใครจริงๆหนูจะไม่พูดไม่อยู่ใกล้ไม่มองหน้าเพราะว่าเขินแล้วก็เก็บอาการไม่อยู่จริงๆเชื่อของหนูน้ำตกพิ้วคำนี้มันเหมือนเป็นฟิลแบบพึดใจเวลาวันไหนที่เราถ่ายงานกันแล้วเหมือนคำพูดคำน้ำตกพิ้วมันอยู่ในหัวหนูแล้วพอพูดออกมาเขิมน้ำตกพิ้วเขาหนูเป็นไปเออไปไหนก่อนมันแบบพื้นแล้วก็มันใช้ได้ทุกอย่างยังไงไปเขาพิมพ์มานะคะเป็นเลือดออกตามไรฟันหนูไม่รู้กันอะไรวะโอเคคาถาถือว่าใช้ได้เลยนะคะแต่ทุกคนคะคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเราในตอนนี้นะคะก็คือคาถามูเซลูสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดู MV เพลงมูเตลูที่เพิ่งปล่อยไปของพวกเราล่าสุดเลยนะคะยังไงก็